สวัสดีค่ะดารากอสิปมาแล้วค่ะหนิงกุลสตรีมอบของล้ำค่าให้แฟนคลับแม้ป่วยหนักหลังกลับมารักษาตัวอีกครั้งเรียกได้ว่าหลายๆคนคงทราบอาการป่วยของนางเอกสาวในตำนานยุค90สำหรับหนิงกุลสตรีหรือที่เปลี่ยนชื่อใหม่ในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ว่าหนิงนิชยานัทสิริพงษ์ปีดาหลังจากเธอเข้ารับการรักษาโรคไขกระดูกบกพร่องหรือป่วยโรคประหลาดซึ่งสาเหตุเริ่มต้นมาจากร่างกายตนเองมีรอยช้ำขึ้นมาโดยไม่ทราบสาเหตุและต้องบอกว่าทำเอาเหล่าโซเชียลใจหายเมื่อหนิงกุลสตรีอดีตนางเอกดังหลังอาการดีขึ้นได้เริ่มใช้ชีวิตใหม่ต้องกลับเข้าโรงพยาบาลอีกครั้งซึ่งเธอนั้นได้เผยคลิปวิดีโอผ่าน TikTok อัปเดตว่าตนเองมีอาการอาเจียนหนักเนื่องจากกินยาเคมีบำบัดไป6เม็ดอีกทั้งต้องส่งกล้องทำบอลลูนขยายทางเดินอาหารคาดว่าครั้งนี้แอดมิดยาวในการรักษาตัวเบื้องต้นถึงวันพุธที่22ธันวาคม2564เลยทีเดียวค่ะก็ต้องบอกว่ากราบหัวใจอดีตนางเอกดังอย่างสาวนิ้งกุลสตรีที่ล่าสุดใจใหญ่มอบของขวัญล้ำค่าทางใจให้แฟนคลับหลังกลับมารักษาตัวที่โรงพยาบาลอีกครั้งโดยงานนี้สาวนิ้งกุลสตรีได้กล่าวในคลิปวิดีโอว่าตนเองซื้อของขวัญมาจากห้างดังและเป็นคนซื้อกระดาษห่อของขวัญมาห่อเองเพราะเป็นคุณค่าทางจิตใจเพื่อนำมาเป็นของขวัญโดยเล่นเกมง่ายๆใน TikTok ซึ่งของขวัญจะเขียนการ์ดอวยพรมอบให้ด้วยต้องบอกเลยว่านิ้งกุลสตรีนั้นมีน้ำใจและน่ารักกับแฟนคลับเป็นอย่างมากแบบนี้เหล่าบรรดาแฟนคลับจะไม่หลงรักได้ยังไงล่ะคะขอขอบคุณที่มาข่าวจากทีนิวส์ค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องดารากอสิปด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ